สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมียวน้องปอนะคะวันนี้แม่เหมียวมีวิธีพับเหรียญโปรยทานนะคะเป็นรูปแบบง่ายๆมาแนะนำค่ะวันนี้นะคะแม่เหมียวใช้ริบบิ้นเบอร์3นะคะจำนวน4เส้นค่ะความยาวที่ใช้อยู่ก็คือเส้นละ35เซนติเมตรนะคะวัดจากปลายริบบิ้นนะคะถึงตรงรอยที่แม่เหมียวจะพับนะคะ12เซนติเมตรค่ะริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นนะคะที่เราวัดได้12เซนติเมตรเมื่อกี้นะคะเอาไว้ด้านบนนะคะจับตรงรอยพับนะคะเส้นที่2เอามาคล้องเส้นที่1ลงไปค่ะเส้นต่อไปค่ะจับตรงรอยพับนะคะเอามาคล้องเส้นที่2ลงไปนะคะเส้นต่อไปเป็นเส้นสุดท้ายนะคะสอดมาจากทางซ้ายนะคะสอดเข้ามาตรงกลางนะคะของเส้นที่1ค่ะสอดออกมาแล้วนะคะดึงให้กว้างๆนะคะเพื่อทำการลวบปลายหางนะคะของเส้นที่3ใส่ลงไปค่ะเสร็จแล้วขั้นตอนนี้เราจะใส่เหรียญนะคะริบบิ้นนะคะจากด้านบนเราพับลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นนะคะจากทางขวานะคะพับไปที่ซ้ายค่ะริบบิ้นนะคะจากข้างล่างเราพับขึ้นไปด้านบนนะคะริบบิ้นนะคะจากทางซ้ายนะคะสอดมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับด้านนะคะริบบิ้นนะคะจากด้านบนนะคะเราก็พับลงมาด้านล่างนะคะริบบิ้นนะคะจากทางขวามือนะคะพับมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นนะคะจากข้างล่างนะคะเราพับขึ้นไปด้านบนนะคะริบบิ้นนะคะจากทางซ้ายนะคะสอดมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วพลิกกลับด้านนะคะแม่เหมียวนะคะจะเริ่มเส้นที่อยู่ทางขวานะคะเราก็จับริบบิ้นนะคะพับลงไปด้านล่างอย่างนี้นะคะแล้วเราก็จับที่ปลายริบบิ้นชี้ขึ้นไปด้านบนนะคะแล้วก็จับที่ปลายริบบิ้นนะคะสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นนี้นะคะเนี่ยค่ะสอดลงไปนะคะแล้วดึงออกมาค่ะมุมต่อไปนะคะเราก็จับริบบิ้นนะคะพับลงมาด้านล่างนะคะจับปลายริบบิ้นชี้ขึ้นไปด้านบนนะคะจับปลายริบบิ้นนะคะสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นนี้นะคะดึงปลายริบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อไปเส้นนี้นะคะพับริบบิ้นนะคะลงมาด้านล่างค่ะจับปลายริบบิ้นชี้ขึ้นไปด้านบนนะคะจับปลายริบบิ้นนะคะสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นนี้นะคะดึงปลายริบบิ้นออกมานะคะเส้นต่อไปนะคะจับริบบิ้นนะคะพับลงมาด้านล่างนะคะจับปลายริบบิ้นขึ้นไปด้านบนนะคะจับปลายริบบิ้นสอดลงไปนะคะที่ฐานตรงเส้นนี้นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะทั้ง4มุมนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะแม่เหมียวจะเริ่มเส้นที่อยู่ทางด้านบนนะคะจับริบบิ้นนะคะพับขึ้นไปด้านบนนะคะจับปลายริบบิ้นนะคะพับกลับลงมานะคะด้านล่างค่ะแล้วเราก็จับที่ปลายริบบิ้นนะคะสอดลงไปที่เส้นนี้นะคะนี่ค่ะแล้วก็ดึงออกมาให้กระชับนะคะนี่ค่ะได้ลักษณะแบบนี้ค่ะเส้นต่อไปนะคะเราจับริบบิ้นนะคะพับขึ้นไปด้านบนนะคะจับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างนะคะแล้วเราก็จับปลายริบบิ้นนะคะขึ้นมาด้านบนแล้วสอดลงไปในนี้นะคะในเส้นนี้ค่ะค่อยๆดึงให้กระชับนะคะเส้นต่อไปค่ะเราจับริบบิ้นนะคะขึ้นไปด้านบนนะคะจับปลายริบบิ้นกลับลงมาด้านล่างนะคะแล้วเราก็จับที่ปลายริบบิ้นนะคะลงไปสอดที่ฐานตรงเส้นนี้นะคะเส้นสุดท้ายนะคะเราจับริบบิ้นนะคะขึ้นไปด้านบนนะคะจับปลายริบบิ้นกลับลงมาด้านล่างค่ะจับปลายริบบิ้นนะคะขึ้นไปด้านบนเพื่อไปสอดลงไปที่ฐานนะคะ
เรียบร้อยแล้วนะคะพลิกกลับด้านค่ะก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็พลิกกลับด้านค่ะลิปบิ้นจากด้านบนเราพับลงมาด้านล่างค่ะลิปบิ้นจากทางขวามือนะคะพับไปที่ซ้ายค่ะลิปบิ้นนะคะจากข้างล่างนะคะเราสอดขึ้นไปด้านบนนะคะลิปบิ้นนะคะจากทางซ้ายมือนะคะสอดมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วก็ตัดปลายลิปบิ้นทิ้งเลยนะคะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องแม่เหมียวน้องป๋อด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องแม่เหมียวน้องป๋อด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ